มาแล้วค่ะคู่วายคู่จีนฟินทะลุโลกบายวินมาแรงแสงทุกโค้งในปี2020เป็นปีของ4รีวายเลยก็ว่าได้ล่ะค่ะในปี2563ที่ผ่านมานั้นนับเป็นอีกปีหนึ่งที่กระแสความฮอตของ4รีวายหรือ4รีแนวบอยเลิฟเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักระหว่างชายกับชายเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเรียกได้ว่ามีความแรงอย่างต่อเนื่องแถมแรงดีไม่มีแผ่วอีกด้วยเพราะว่าเรื่องราวซีรีส์ที่ชวนให้ติดตามเนื้อเรื่องที่หลากหลายโดนใจทุกเพศทุกวัยรวมถึงเสน่ห์ของนักแสดงที่คว้าหัวใจผู้ชมแบบยูมัดจัดเคมีฟินๆมัดใจแฟนคลับทั้งชาวไทยและแฟนคลับต่างประเทศดันให้คู่จิ้นสายวายนั้นขึ้นแทนความฮอตแถวหน้าของระดับโลกกันเลยทีเดียวค่ะพากันจิ้นและฟินทะลุโลกให้ได้ใจแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศโด่งดังกันชั่วข้ามชั่วคืนซึ่งคู่จิ้นที่มาแรงต้องยกให้คู่กับหนุ่มบอยวชิรวิทย์และทางด้านของหนุ่มวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรเลยล่ะค่ะที่แจ้งเกิดจากซีรีส์ชื่อดังเพราะเราคู่กัน Together The Series ทางช่องจิม M25 หรือว่าแฮชแท็กคันกูกับบทสารวัตรและทายที่เคมีเข้ากันเข้ากันล่ะค่ะแม่เรียกได้ว่าดูไปก็ต้องจิกหมอนฟินไปล่ะค่ะชวนลุ้นให้ทั้งคู่นั้นเมื่อไหร่จะได้เผยความรักกันตรงๆสักทีพอจบภาคแรกเท่านั้นก็มีภาค2ต่อมาเลยล่ะค่ะอย่างเพราะเราอย่างคู่กัน Still Together ความดังทั่วโลกพาให้คนติดตามทั้งคู่กันอย่างมากมายค่ะเรียกได้ว่าภายในไม่กี่เดือนเพิ่มจากหลักพันหลักหมื่นหลักแสนกลายเป็นหลักล้านกันเลยทีเดียวรวมถึงนักแสดงในเรื่องก็โด่งดังกันไปด้วยทุกคนเลยล่ะค่ะมาต่อกันกับอีก1คู่ที่ฮอตมากๆสำหรับหนุ่มมิวสุภสิทธิ์และหนุ่มกั๊บคณาวุฒิกระแสความแรงนั้นสุดปังโด่งดังมากๆเลยค่ะจากทานไทยเดอะซีรีส์เกียรตินักมาเป็นที่รักกันซะดีๆทางช่องวัน31เสิร์ฟความฟินมาถึงภาคที่2โด่งดังกันทั่วโลกค่ะแถมคู่นี้เขาก็เสิร์ฟโมเมนต์ความฟินนอกจอกันไม่เบาจับงานออกด้วยกันเนี่ยบ่อยครั้งจะได้เห็นคู่พี่น้องคู่นี้เขามีแต่สายตาหวานๆและการสัมผัสใกล้ชิดกันจนแฟนคลับหรือว่าบรรดาหวานใจของมิวกับเนี่ยเชียร์ทั้งคู่ให้เป็นคู่จริงนอกจอเลยละค่ะถัดไปมาเสิร์ฟกันคู่ของหนุ่มบิวพุทธิพงษ์และทางด้านของพี่พีเป็น2เพื่อนสนิทจับคู่ซีรีส์ในแนวดราม่าคอมเมดี้ออฟเอนด์ในเรื่องของแปรรักฉันด้วยใจเธอทาง LINE TV ค่ะซีรีส์ชายรักชายเรื่องแรกของนาดาวบางกอกในเรื่องราวการเติบโตความฝันและความสัมพันธ์ของเต๋กับโอเอ๋วออกอากาศแค่5ตอนเท่านั้นแต่ถ่ายทอดความสุขซึ้งประทับใจเลยต้องเปิดกล้องซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท2ต่อทันทีแถมนอกจอเนี่ยยังได้เห็นความสนิทสนมของทั้งคู่คอยดูแลกันอยู่เรื่อยๆแบบว่าพูดกันไม่ถูกเลยแล้วค่ะว่าน่ารักเชียวถัดมาคู่ของแรงคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะสำหรับคู่ของยินอนันต์หรือว่ารับบทโดยวีและทางด้านของหนุ่มวอลรับบทโดยมาร์คที่ประเดิมเล่นซีรีส์วายครั้งแรกในเรื่องก้นรักรุ่นพี่เลิฟแมชชีนทาง LINE TV หนึ่งในโปรเจกต์ End of Love รักวุ่นๆของชายวิศวะเป็นการรวมคู่กันของโอมทิติวัฒน์และทางด้านของหนุ่มฟุกณทัศน์คู่จิ้นสุดฟินจากซีรีส์ Until We Meet Again ได้แดงทาง LINE TV ค่ะซีรีส์ดราม่าที่พาฟินและซึ้งได้ก็มาแรงติดเทรนด์ทวิตเตอร์ของโลกเช่นเดียวกันแม้แต่คู่รองๆในซีรีส์วายเองก็โด่งดังมากมายเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ้นนพนัทและเปรมวรุษรวมถึงคู่ของเอิร์ธกัสและก้าวนพก้าวอีก2คู่จิ้นจากซีรีส์ Until We Meet Again ได้แดงจิมมี่การและทอมมี่กับสิทธิโชคที่โคจรมาเจอกันครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง Why Are You The Series เพราะรักเราใช่หรือเปล่าและอีกหลายคู่เลยแหละค่ะที่รวมกวาดความฟินไปตลอดทั้งปีทั้งหมดนี้ก็เป็นการยืนยันเลยนะคะว่าความฮอตความแรงของซีรีส์ Why จากความฮอตในการติดเทรนด์ Twitter ประเทศไทยและ Twitter ของโลกบ่อยครั้งทั้งขณะที่ซีรีส์ออกอากาศและโอกาสพิเศษของนักแสดงทั้งวันเกิดวันครบรอบพบกันกับแฟนๆหรือเพียงแค่คู่จิ้นสายวายคอมเมนต์กรุบกริบกันในโซเชียลเองก็กลายเป็นกระแสไปซะหมดแม้แต่หยิบจับอะไรก็ฟินฮิตฮอตมากๆเลยแหละค่ะทำให้งานอีเวนต์และงานพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆที่มีชื่อของนักแสดงซีรีส์วายแฉพื้นที่แบบพระนางฮอตที่เคยยืนหนึ่งขึ้นแทนพรีเซนเตอร์และเป็นเซเลบริตี้กรีทการ์ดกันในอีเวนต์แถมปีนี้ยังมีซีรีส์รวมทั้งนักแสดงน้องใหม่สายวายพูดขึ้นมาโลดแล่นกันอยู่เพียบเลยล่ะค่ะแม่เรียกได้ว่าเป็นการันตีจริงๆค่ะว่าในปี2563ที่ผ่านมานั้นซีรีส์วายถือว่าเป็นอันดับที่น่าสนใจ
มากๆเลยละค่ะแต่งานนี้นะคะต้องมารอชมกันละค่ะว่าในปี2564นี้สายวายทั้งหลายจะมีอะไรมาฝากทุกท่านมาฝากผู้ชมหรือไม่แต่บอกได้เลยนะคะว่ามีจ้ารอชมกันได้เลยค่ะWe'll be right back.